เดี๋ยวเรามาตกแต่งกันตรงนี้ดีก่อนแล้วกันนะโอ้สร้างเหนื่อยเลยนะครับคิดได้เกือบครั้งบอกเลยคิดได้เกือบร้องไห้แล้วไม่ได้เซฟเลยเกือบแล้วคิดนี้แต่ว่าจะทำเจ้านี่กันนะครับเพราะว่าสวนถ้าเป็นสวนแบบดอกไม้มีแปลงผักอะไรเงี้ยแปลงดอกไม้เป็นแปลงผักนะครับไม่ใช่แปลงผักเดี๋ยวแปลงดอกไม้เออสภาพต่อไปนะเป็นทำเป็นยังไงดีไม่รู้ก็คอมเมนต์ได้นะครับนี่ก็สร้างโอ้โหเหนื่อยเลยโคตรนานนี่เป็นอะไรดีวะเนี่ยงี้เหรอมันต้องเป็นสีแบบสีม่วงนี่ครับเป็นชั้นไปเลยเป็นสวนไปเลยนี่แล้วก็มีต้นมะพร้าวมีต้นมะพร้าวผมเนี่ยเหมาะกับนั่นสุดเลยเนี่ยโอ้สุดยอดครับนี่ก็เป็นอีกแปลงผักหนึ่งจะรีบแปลงผักเลยแล้วทำไมมันนูนวะเนี่ยเกิดอะไรขึ้นมันบั๊กเหรอนี่แล้วกันเอายื้อไปไม่เป็นเป็นไรเนาะทำไมมันเป็นวะอาจจะเกิดการปักก็ได้หรือว่ามันเป็นงั้นอยู่แล้วแต่เราไม่รู้ว่ามันคืออะไรแล้วก็มาตกแต่งเจ้าแปลงผักต่อทำไมต้องเรียกแปลงผักเรียกเป็นสูตรผักสวนครัวเลยนี่อันนี้เป็นดินเพิ่งรู้เนี่ยว่ามีแบบนี้ด้วยหรือนี่ปูแล้วเป็นดอกไม้เอาไว้สีเหลืองมีไหมมีดินี่เคยนั่นอยู่ต้นมะพร้าวนี่ต้นมะพร้าววางไว้อย่างนี้เลยนะครับอุ้ยถ้าอยู่เนี่ยมีแล้วสมสวนอะไรประมาณนี้นะทำไมพูดเหมือนลุงแถวบ้านกูเลยไหมเนี่ยโอ้เสียงเหมือนเจ้าไดโนเสาร์เลยอ่ะตัวเข้เราเสียงแบบโอ้โหเหมือนแบบเหมือนทีเล็กอ่ะก็ตระกูลเดียวกันไม่ใช่หรอรัววิวัฒนาการมาจากพวกทีเล็กหรือเปล่าเสียงคล้ายกันเลยเสียงโหดมากนี่เขาเรียกว่าเป็นพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำไปเลยเนาะโอ้สวยจัดเลยอ่ะดูสิสวยเกินต้องดูตอนกลางคืนนะผมมันจะอะไรที่สวยมากนี่เราตกแต่งก่อนนี่ครับวางนี่ต้นมะพร้าวผมหุ้ยได้แล้ววางเจ้านี่เรียกว่าเก้าอี้นะครับเก้าอี้ซึ่งเก้าอี้นี่อยู่ตรงไหนนี่เป็นเก้าอี้แบบนี้ไปสวยงามจัดฮู้ยไปเลยนี่เอาวางตรงนี้สุดต่อไปไฟเราก็ต้องทำเป็นตัวเคืองก่อนจะเรียกว่าไฟจะเป็นยังไงไฟเราจะเป็นแบบไหนดีอะคลาสสิกจัดๆเลย นี่ทำไมมาดูหมาจิ๊กอะไรหมาป่าตรงนี้วันเนี้ยมันใช่ที่ดูไหมหูยชมทัวร์ดีกว่านะนี่เป็นจระเข้ความสุขกันใหญ่ทำไมคนไม่เข้านี่ก็มีทางก็เข้านี่ไม่เข้าเนาะเฮ้ยหินโพไปมึงนะแก้ก่อนเราจะไม่ปล่อยงานยาวขนาดนี้เฮ้ยโผล่นะเนี่ยโผล่ออกหน่อยโอเคนี่ก็เรียบร้อยแล้วเนี่ยนี่อะไรเนี่ยโหเดี๋ยวอ๋อผมก๊อปปี้ไว้ดิก็เลยเป็นงี้มาดูตอนคืนกันว่าจะเป็นยังไงโอ้โหดูแบบเป็นสูตรเลยอะสูตรพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำของจริงเลยอะเนี่ยนี่มาจากไทยแลนด์นี่ฟอร์มไทยแลนด์โอเชียนจะเอาไทยเลยเนี่ยไทยเถอะไม่บอกไม่รู้แล้วทำไมประตูมันชิดขนาดนี้เออชิดหน่อยนี่โอ้คือแบบดีอ่ะนี่เป็นสูตรจับปลักแบบสูตรแสดงปะการังอะไรเงี้ยนี่ก็แบบว่าเป็นเปลือกหอยเนี่ยเหมือน
นิกวอลเฟอร์ก็เหมือนแบบเสมือนแบบเขาเรียกว่าเป็นปะการังนะครับปะการังโอ้แสดงผลงานที่แบบดูข้างบนนี่ไฟข้างบนสวยมากนี่จัดแสดงกันนี่ก็เป็นตู้ปลาที่ไม่มีปลานะครับ มันน่าจะมีแล้วเนี่ยถ้ามีนี่ดีเลยนี่ก็เป็นหอยวอยเปอร์หอยนะครับโอ้โหคือเต็มที่อ่ะนี่มีปลาแล้ว เป็นปลาแบบประดิษฐ์ขึ้นมา เป็นปลาประดิษฐ์ขึ้นมาเองเป็นปลาคาร์ฟแล้วก็ปลาอะไรไม่รู้ ปลากระพงเลย ไปห้องต่อไปครับผมห้องต่อไปคือที่สูตรแสดงเต่านั่นเองนี่น้อง น้องหดหัวอยู่ไอ้ตัวอยู่ไหนล่ะอีกตัวน่าจะโอ้ตรงนี้ปะเนี่ยนี่ครับอีกตัวหนึ่งหลับอยู่ตัวหลับอยู่นี่เป็นสูตรแสดงนี้ไปเลยเนี่ยเดี๋ยวดูดิโอ้โหข้างหลังนี่ก็เป็นแบบที่พวกนี่นะนี่จะเป็นกบปะอันนี้ยังไงกบนะครับกบนี่ก็จะเป็นกบปีกอันนี้กบยักษ์ซึ่งน่าจะอยู่ตรงข้างล่างนี่มั้งเอาอยู่ไหนวะเนี่ยน้องกบจ๋าก็หายให้อยู่ในนี้แหละนี่ก็เป็นอนาคอนด้าสีเหลืองไหนวะเนี่ยนี่ปะวะไม่ใช่ไหนอะต้นไม้เหรอเฮ้ยนี่ปะมันอยู่ไหนวะเนี่ยมันต้องเลื้อยอยู่โอ้นี่อนาคอนด้าหัวอยู่ไหนวะเนี่ยหัวหายนี่ก็เป็นศูนย์จับปลาเหมือนเดิมนะครับมันก็เป็นงี้ไปเลยเป็นน้ำและมีนั่นข้างบนโอ้นี่ก็เป็นที่เข้าของสตาฟครับดูดิสวยมากต่อไปนี่จะเป็นไฮไลท์นะครับ3 3 2 1โอ้โหคือแบบจุดไฮไลท์เลยอ่ะดูดิโอ้เข้ามานี่โอ้ข้างบนเป็นหน้าต่างมีเท่านี้ไม่ใช่มันหลังคามีเท่านี้สูงแล้วเนี่ยหน้าต่างเนี่ยคือดีมากเนี่ยดีจัดอะยอดไปเลยอะจะเป็นบ่อปลาที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมาบนสวนสัตว์แห่งนี้โอ้คือสวยมากเป็นศูนย์เลยอะอุ้ยนี่เป็นแบบเป็นวงกลมอะช่องดูอะน่าจะมีปลาดาวเนาะแล้ววางปลาดาวเฮ้ยผมลองทำปลาดาวดิ มันมีนั่นนะเรียกว่าเชฟอะเป็นมีไหมพี่ได้แบบนี้ปลาดาวปลาดาวอย่างเงี้ยเฮ้ยปลาดาวอย่างเงี้ยปลาดาวอะไรวะเนี่ยปลาเหลี่ยมเฮ้ยนี่ไงแต่มันใหญ่ไปไหมเนี่ยใหญ่ไปครับมันเป็นดาวปะดาวนี่ปะดาวผมอี้ไม่ธรรมดาอะไรวะเนี่ยนี่มันต้องแบบครบก่อนต้องเป็นกลุ่มเฮ้ยนั้นไม่ได้เอ้าพระเจ้าจะเลือกเลยก็เป็นกลุ่มเนาะปลาดาวสีเดียวกันหมดเลยเนี่ยผมปลาดาวผมเกมไม่มีต้องสร้างเองอะไรเนี่ยเฮ้ยไม่เปลี่ยนสีได้ด้วยต้องเปลี่ยนสีแล้วเอาไว้ปลาดาวอยู่ตรงนี้นี่จะเป็นสีแดงแล้วกันปลาดาวสีแดงมีเกาะบนหินนี่เป็นปลาดาวสีมันมีสีอะไรสีเหลืองปลาดาวสีปลาดาวอะไรอยู่บนน้ำปะเนี่ยน้ำระดับน้ำอยู่นี่อีกตัวหนึ่งตัวท้ายละตัวท้ายต้องอยู่ตรงนี้ตรงนี้ปลาดาวสีเขียวปลาดาวโอ้ยดีจริงๆเลยเอาแล้วผมขอพอแค่นี้ก่อนแล้วกันเนาะสร้างมาโคตรนานนะครับแล้วก็
มาลุ้นต่อไปว่าผมจะสร้างอะไรกันนะก็ขอแค่นี้ก่อนนะครับสำหรับนี้ก่อนแล้วไปก่อนอย่าลืมกดไลค์ด้วยนะครับแล้วกดไลค์กดแชร์ด้วยกด Subscribe สำหรับนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับมีฟุตเทจตอนจบด้วยนะอย่าเพิ่งปิดอย่าเพิ่งปิดจบ